นั่งฟังธรรมนั่งภาวนาปฏิบัติให้เป็นปกติทุกวันทุกค่ำคืนพระเจ้าตรัสว่าเรายังไม่เห็นสิ่งใดที่มีประโยชน์เท่ากับการอบรมจิตเพราะจิตที่อบรมแล้วนั้นยังไม่เกิดประโยชน์อันใหญ่หลวงเรื่องจิตนี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาเราผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตที่เห็นได้แสนยากละเอียดยิ่งนักมักตกเป็นอารมณ์ตามความใคร่เพราะว่าจิตที่คุ้มครองว่าได้พิเศษนำสุขมาให้รักษาจิตอย่างเดียวอาจพ้นทุกข์ได้ก็จะตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอมาทำไมกันเมื่อพระภิกษุทั้งหลายไปหากับพระพุทธองค์ภิกษุเหล่านั้นก็กล่าวกับทูลพระเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีภิกษุรูปหนึ่งกษัตริย์ในศาสนาของพระองค์กษัตริย์ใกล้จะศึกพระเจ้าได้รับฟังแล้วก็ได้ถามภิกษุรูปดังกล่าวที่มาร่วมด้วยว่าได้ยินว่าอย่างได้ยินว่าอย่างนั้นหรือภิกษุรูปนั้นที่ถูกกล่าวว่ากษัตริย์หรือใกล้จะศึกอย่างราชิกาในสถานของพระองค์ตอบว่ากราบทูลตอบว่าอย่างนั้นพระเจ้าค่ะพระเจ้าตรัสถามว่าเพราะเหตุไรภิกษุรูปนั้นตอบว่าก็แต่พระองค์ผู้เจริญเพราะกระองค์ใครจะพ้นจากทุกข์จึงได้มาบวชพระอาจารย์ของกระองค์นั้นกล่าวอภิธรรมคาถาพระปัจเจกกรวินัยกัตวินัยกัตกัตถาวินัยกัตถาข้าพระองค์นั้นได้ทำความตรงใจว่าในพระพุทธศาสนานี้สถานที่เหยียดมือของเราไม่มีเลยเราเป็นคฤหัสถ์ก็อาจพ้นทุกข์ได้เราจริงเราจะเป็นคฤหัสถ์ดังนี้พระเจ้าค่ะพระสดาตรัสว่าภิกษุถ้าเธอจักสามารถรักษาได้เพียงสิ่งเดียวเท่านั้นจิตคือการรักษาสิ่งเดียวทั้งหลายที่เหลือย่อมไม่มีคือถ้าเธอจักสามารถรักษาได้เพียงสิ่งเดียวจิตอื่นก็จะไม่มีภิกษุก็ได้กราบทูลถามพระเจ้าว่าอะไรคือสิ่งเดียวนั้นที่พระเจ้าตรัสพระเจ้าตรัสว่าเธอจักรักษาเฉพาะจิตของเธอได้ไหมภิกษุตะตูนตอบว่าอาจรักษาได้พระเจ้าค่ะพระเจ้าตรัสว่าได้ประทานพระวาทต่อไปว่าถ้ากันนั้นเธอจงรักษาเฉพาะจิตของตนไว้เธออาจพ้นจากทุกข์ได้ดังที่กล่าวเป็นบาลีคาถาแปลว่าผู้มีปัญญาเพื่อเลือกรักษาจิตเทียนได้แสนยากละเอียดยิ่งนักมักตกไปในอารมณ์ของความใคร่เพราะจิตที่คุ้มครองไว้ได้เป็นเหตุนำสุขมาให้
เรื่องการภาวนาคือการเจริญสติสติปัฏฐานมีสติกำหนดตั้งลงไปในกายเวทนาจิตทำตามลำดับโดยการเจริญในบัพพากานาปานสติทั้ง16ขั้นในเบื้องต้นมีสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้คือไม่ขาดสติกำหนดรู้กำหนดและรู้ทั่วถึงลงไปรู้อย่างต่อเนื่องรู้จนทั่วถึงและเพิ่มอาการรู้นั้นไว้การเพิ่มการรู้ประกอบความเพียรในการปฏิบัติให้มีความต่อเนื่องไม่ขาดตอนได้ชื่อเป็นมีผู้มีวิริยะความเพียร อันชอบนี่ก็คือหลักธรรมปฏิบัติเพื่อการพัฒนาจิตการฝึกจิตอันคมได้ยากเป็นธรรมชาติเร็วมักตกไปลงความใคร่เป็นการดีเพราะจิตที่ฝึกแล้วย่อมเป็นเหตุนำสุขมาให้ธรรมทั้งหลายมิใจเป็นหัวหน้ามิใจเป็นใหญ่สำเร็จด้วยใจถ้าบุคคลมิใจผ่องใสแล้วพูดอยู่ก็ดีทำอยู่ก็ดีความสุขย่อมไปตามเขาเพราะเหตุนั้นมันเงาไปตามตัวฉะนั้นทำทั้งหลายมิใจเป็นหัวหน้ามิใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจถ้าบุคคลมิใจร้ายพูดอยู่ก็ดีทำอยู่ก็ดีทุกย่อมไปตามเก่าเพราะเหตุนั้นดุจล้อหมุนไปตามรอยเท้าโคผู้นำแอกไปอยู่ฉะนั้นธรรมและอธรรมสมการให้ผลเหมือนกันหามิได้อธรรมย่อมนำไปสู่นรกธรรมย่อมให้ถึงธรรมะย่อมให้ถึงสุคติพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองพระมีพระเจ้าพระองค์นั้นมีพระปัญญาปีชาฉลาดรอบรู้ในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นสิ่งจำแนกในเป็นกุศลอกุศล
เป็นบาปเป็นบุญมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ตรัสรู้ชอบในอริยสัจธรรมและไม่มีบุคคลได้มาแนะนำบอกกล่าวสั่งสอนมีพระปัญญาคุณอันยิ่งเราจึงบูชาของท่านว่าเป็นผู้ตรัสรู้ชอบแต่พระองค์สัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโดถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ละสิ่งโทษทั้งปวงอันได้แก่กิเลสความเราความเศร้าหมองละกิเลสและความเศร้าหมองได้สิ้นกับทั้งวาสนาคือกิเลสแห่งกายและวาจาอันกิเลสอบรมพ่อบ่มสังสมมายาวนานทรงถึงซึ่งคุณความดีประกอบด้วยคุณธรรมอันล้ำเลิศนานานับประการทรงมีพระหฤทัยเต็มเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาต่อหมู่เวนยสัตว์ทั้งหลายทรงเสด็จทุกขามนิคมชนบทเพื่อแสดงพระธรรมแนะนำสั่งสอนหมู่ชนนิกรทั้งหลายผู้ได้สดับตับฟังพระธรรมคำสั่งสอนได้น้อมนำหลักธรรมนั้นไปประพฤติปฏิบัติย่อมจะสามารถดับเพลิงกิเลสที่เร่าร้อนและความทุกข์ได้สิ้นว่าข้าพระองค์โอกาสถึงซึ่งพระนฤพานดังที่พระองค์ทรงแนะนำสั่งสอนทุกประการซึ่ง45พรรษาของพระองค์นั้นจึงไม่ได้สวิมุติสุขสงบอยู่ในที่ตั้งทรงลำบากพระวรกายเสด็จไปทั่วทุกถิ่นฐานเพื่อแนะนำสั่งสอนโปรยปรายธรรมะในหมู่สัตว์ทั้งหลายอันควรแก่การรับธรรมานั้นยังได้ชื่อเป็นผู้เสด็จเป็นดีในทุกสถานทุกการทุกเวลาเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นผู้ฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้ใดยิ่งกว่าเป็นศาสดาเป็นครูของเทวดามนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแยะอย่างให้สัตว์ที่มีวาสนาบารมีกามสุภศาสนานี้ได้ประพฤติจนรู้ตื่นเบิกบานตามได้ด้วยทรงได้ชื่อเป็นองค์พระควะมุนีจำเริญจำเป็นผู้จำเริญจำแนกแจกแจงธรรมแด่สัตว์ทั้งหลายเราก็เล่าถึงพระคุณท่านทุกคำเกินทุกเวลาทุกขณะที่ลมหายใจเข้าออกเล่าถึงพระธรรมคุณหลักธรรมคำสั่งสอนของพระองค์นั้นประมวลออกมาเป็นศีลสมาธิและปัญญาเพื่อการปฏิบัติเป็นวาจากล่าวสั่งสอนเรียกว่าพระปริยัติน้อมนำสู่การประพฤติปฏิบัติชำระกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ด้วยศีลด้วยสมาธิและพัฒนาให้มีความเห็นที่ถูกต้องชอบตรงตามธรรมเกิดปัญญารู้แจ้งในความเป็นจริงเป็นการรู้แจ้งตามความเป็นจริงแห่งธรรมทั้งหลายจนในความจนนำไปสู่ความหมดจดจากกิเลสการสมองทั้งปวงได้มารู้ซึ่งมรรคผลพระนิพพาน
จึงครบสมบูรณ์ด้วยปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจึงรู้เรียกพระธรรมพระทรงว่าให้ผู้ประพฤตินั้นอยู่ในฐานะที่ไม่สูญเสียประโยชน์และความหมอกกวนมีแต่ความสุขความเจริญเป็นผู้ที่ข้ามพ้นซึ่งความบาปกรรมทั้งปวงทุกทั้งปวงได้เดี๋ยวนั่นเองพระธรรมนั้นที่ทรงบุคคลทรงให้บุคคลเหล่านั้นที่ศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนนั้นไม่ตกไปในที่ต่ำให้ตั้งอยู่ในฐานะของความเป็นคนดีและออกมาจากความทุกข์ได้จริงผู้ที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระธรรมคำสั่งสอนจึงเข้ามาสู่พระศาสนานี้ประกาศตนแสดงตนเป็นอุบาสกบาสิกาและบางบุคคลก็ขอบรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวินัยอันพุทธอนุญาตไว้ให้บุคคลเหล่านั้นสามารถที่จะเข้าถึงในฐานะเพศบรรพชิตได้บุคคลเหล่านั้นเข้ามาสู่พระศาสนานี้ตามกระบวนการแห่งพระธรรมวินัยที่พุทธอนุญาตไว้ให้บรรพชาอุปสมบทได้จึงได้สำเร็จฐานะความเป็นภิกษุเป็นสมมติสงฆ์ทั้งหลายสมมติสงฆ์ทั้งหลายอันสมมติสงฆ์นั้นก็เหมือนบุคคลโดยทั่วไปยังมีกิเลสอยู่แต่เมื่อได้ศึกษาปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนย่อมก็ถึงซึ่ง อริยธรรมสำเร็จผลเป็นอริยบุคคลตามภูมิธรรมที่เกิดขึ้นที่ตัดสรู้โดยอุเทศบ้างโดยสิ้นเชิงบ้างภูมิธรรมที่เกิดขึ้นตามลำดับนั้นก็ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเห็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ทั้งสมมติสงฆ์และพระสงฆ์นั้นย่อมมีความอยู่ร่วมกันได้เป็นหมู่เดียวกันได้เรียกหมู่สงฆ์เมื่อเสมอกันด้วยศีลคือข้อประพฤติปฏิบัติด้วยทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องชอบตรงตามธรรมจึงได้เป็นหมู่กันเป็นคณะกันเดียวกันเป็นหมู่สงฆ์ที่มีฉันทะอาชาใสร่วมกับพระบรมศาสดาได้ออกสั่งสอนแนะนำสั่งสอนให้หมู่ชนนิกรทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติธรรมตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนยังให้เกิดความเห็นที่ชอบถูกต้องตรงตามธรรมน้อมนำสู่การประพฤติปฏิบัติชอบให้เกิดปัญญาชอบให้เกิดการเผยแผ่พัฒนาสืบเนื่องสันติธรรมให้กับโลกนี้มาถึงณบัดนี้2600กว่าปีทั้งประพฤติธรรมและพระสงฆ์รวมเรียกว่าพระรัตนตรัยเป็นสิ่งสำคัญในพระพุทธศาสนาที่เราทั้งหลายควรก็เข้าถึงเป็นตั้งใจเข้าถึงซึ่งความเป็นศาสนาที่พึงที่เคารพที่นับถือจึงดำริแล้วเปล่งวาจาออกมาว่าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่เคารพเป็นศาสนาที่เคารพที่นับถือข้าพเจ้าก็ถึงพระธรรมเป็นศาสนาที่เคารพที่นับถือข้าพเจ้าก็ถึงพระสงฆ์เป็นศาสนาที่เคารพที่นับถือแ
มวาระที่สองทุติยมปิเมวาระที่สามตติยมปิเมื่อจิตใจเรามีความศรัทธาตั้งมั่นประสาเริ่มใสในพระพุทธพระธรรมสงฆ์การตึงวาจานั้นจึงสำฤทธิ์ผลประกาศแสดงตนในบัดนี้เราก็สู่เกียรติพระศาสนาอันพระเจ้าสอนเราทั้งหลายนั้นละบาปทั้งปวงประกอบตนอยู่ในพื้นผู้มีศีลประพฤติปฏิบัติปฏิบัติธรรมสิกขาบทที่สมาทานไว้ถ้าเป็นอุปสุขอุปสิกาก็ต้องการชำระศีลให้บริสุทธิ์อยู่เสมออิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสมาธิยามิหรืออิมานิอัตตสิกขาปัฏฐานิสมาธิยามิแต่สามเณรก็อิมานิดาสสิกขาปัฏฐานิสมาธิยามิอธิษฐานให้ศีลนั้นให้ศีลนั้นประกอบอยู่ที่จิตด้วยเจตนาด้วยเจตนาวิรัติงดเว้นเด็ดขาดหรือสังวรระวังไม่ล่วงไปในสิกขาบทน้อมนำมาสู่การปฏิบัติด้วยการไม่ล่วงไม่ละเมิดพระสงฆ์ก็บอกปริสุทธิ์ที่ทำให้กับตนเองบอกปริสุทธิ์ศีลปริสุทโธอหังพันติปริสุทธิมังพุทโธธรรมสังคุทาเรตุและสำรวมกายวาจาใจรวมลงให้เป็นศีลจะเดินสติกำหนดอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสติถึงมีสติกำหนดจดจ่ออย่างต่อเนื่องอยู่ที่ลมคู่นี้ในอิริยาบถนั้นๆจะนั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งตั้งกายตรงมีสติกำหนดรู้อยู่เฉพาะหน้าหายใจเข้าพึงรู้หายใจออกพึงรู้รู้ก็มีสติจนสตินี้มีกำลังที่จะทำให้เกิดกำหนดลงไปให้รู้ยุ่งชัดเจนในวัตถุที่ถูกกำหนดรู้นั้นเห็นสันฐานแห่งวัตถุนั้นเมื่อลมหายใจนั้นยาวก็รู้ลมหายใจนั้นยาวทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อความมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นลมหายใจนั้นสั้นลงสั้นลงก็รู้ลมหายใจนั้นสั้นลงสั้นลงทุกลมหายใจเข้าออกรู้ทั่วถึงลมหายใจที่เนื่องอยู่ในกายนั้นทุกลมใจเข้าออกรู้ความสงบความระงับของลมหายใจที่เนื่องอยู่ในกายนั้นทุกลมหายใจเข้าออกรู้ปรากฏผลแห่งจิตที่เข้าถึงซึ่งอารมณ์สวยในอารมณ์เกิดปิติเกิดสุขขึ้นในขณะที่หายใจเข้าออกนั้นรู้ตัวถึงปิตินั้นทุกลมหายใจเข้าออกรู้ตัวถึงสุขนั้นทุกลมหายใจเข้าออกและรู้ถึงซึ่งปิติสุขที่ปรุงแต่งจิตนั้นรู้พร้อมเฉพาะจิตตสังขารนั้นทุกลมหายใจเข้าออกทุกลมหายใจก็ที่กำหนดรู้ลงไปนั้นเห็นความสงบของจิตตสังขารนั้นสงบระงับก็รู้สิ่งนี้ปรากฏว่าเป็นเช่นนี้ทุกลมหายใจเข้าออกรู้ปรากฏผลที่เกิดขึ้นจากการกำหนดรู้นั้นบัดนี้มีปัญญาประกอบเกิดขึ้นมีกำลังมีประสิทธิภาพพร้อมที่จะพัฒนาจิตนั้นให้ยิ่งขึ้นจึงรู้ทุกขณะจิตทุกขณะ ทุกลมหายใจเข้าออกนั้นและพัฒนาจิตนั้นด้วยปัญญาที่ประกอบควบคุมอยู่ทุกขณะที่เจริญสตินั้นสามารถพัฒนาจิตนั้นให้มีความบันเทิงรื่นเริงความตั้งมั่นและเปลืองอารมณ์เปลืองจิตออกจากอารมณ์นั้นได้ในทุกลมหายใจเข้าออกที่ไม่ทิ้งเลยจนเห็นธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นสภาวะแห่งธรรมสภาวะธรรมทั้งหลายที่ปรากฏเกิดขึ้นคือความไม่เที่ยงก็ดีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป
ในทุกขณะมีความเกิดดับก็ดีก็เห็นสภาพธรรมความเกิดขึ้นความดับไปความเกิดความดับไปของสภาพธรรมนั้นๆจนจิตนั้นเกิดปัญญาประกอบรู้แจ้งเห็นความตามความเป็นจริงว่าสภาพธรรมทั้งปวงนั้นอันเกิดขึ้นเนื่องจากจิตนั้นแม้จิตนั้นก็มีปรากฏความไม่เที่ยงมีความเกิดความดับแสดงเป็นกิริยาลักษณะหาความเมตตาตัวบุคคลเราขาดในสิ่งนี้มีได้เลยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องก็จะนำไปคลายซึ่งตัณหามานะทิฏฐิให้เกิดละสิ้นความเพลิดเพลินยินดีเกิดความจางคลายในความกำหนัดยินดีดับสิ้นในความกำหนัดยินดีนั้นและละขาดสิ้นซึ่งตัณหามานะทิฏฐิถอดถอนอุปทานยึดมันยึดถือในสิ่งเหล่านั้นก็คือความเป็นไปของความเป็นรูปนามหรือขันธ์หน้าได้ก็ย่อมดับสิ้นซึ่งความทุกข์ได้ด้วยปัญญาธรรมที่ลำดับสติไปตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนสั่งสมอบรมจิตด้วยการลำดับสติในทุกขั้นตอนนี้ที่ลำดับไปอย่างบริบูรณ์สั่งสมไปตามลำดับจนเกิดกุณธรรมความรู้ขึ้นในจิตนั้นเกิดญาณทัศนะที่บริสุทธิ์สะอาดเกิดขึ้นก็ย่อมดับซึ่งเหตุแห่งความทุกข์ทั้งหลายให้สิ้นไปได้พระเจ้าตรัสว่านาปานสิยัสสะปริปุณณสุภาวิตตาอนุบุพังปริจิตตายะธาพุทธินะเนสิตาโสมังโลกังปปาสิติอัปภามุตโลวจันติมาผู้เจริญสติอยู่ที่ลมหายใจก็ออกอย่างบริบูรณ์สั่งสมไปตามลำดับไม่ขาดตอนที่พระเจ้าทรงสั่งสอนย่อมยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนพระจันทร์โคจรออกจากเมฆฉะนั้นในบัดนี้เราเจริญสติอย่างต่อเนื่องตามลำดับแห่งธรรมที่พระเจ้าสั่งสอนไว้ดีแล้วในอนัปปานสติเพื่อประชุมสติรวมลงไปให้เป็นหนึ่งในจิตนั้นได้ดำเนินเจริญสติไปตามลำดับเป็นสติปัฏฐานทั้ง4ที่เกิดขึ้นสมบูรณ์เพื่อผู้จงเจติสมบูรณ์เพื่อวิชาวิมุตติอนาปานสติเจริญมากทำให้มากย่อมยังให้สติปัฏฐาน4สมบูรณ์สติปัฏฐาน4เจริญมากทำให้มากย่อมให้ผู้จง7ตามพระองค์ผู้จง7หรือสตาสัมผู้จงธรรมนี้เป็นไปความตัดสรู้สมบูรณ์โพชฌงค์ทั้ง7โพธิองค์กะองค์เองตัดสรู้ทั้ง7สมบูรณ์ย่อมไปเพื่อวิชาวิมุตติ
ผู้ประพฤติธรรมนี่จึงต้องจดจำขั้นตอนการปฏิบัติธรรมที่พระเจ้าทรงตรัสสั่งสอนไว้ดีแล้วและอย่างแม่นยำและเข้าใจเหมือนคนที่อ่านแผนที่เส้นทางการเดินทางได้อย่างชัดเจนรู้เข้าใจตามแผนที่ที่จะเดินทางไปสู่ที่หมายนั้นเมื่อออกเดินทางก็เดินก็ไปตามทิศทางตามแผนที่นั้นที่ตนเองได้รู้ศึกษาอย่างรู้เข้าใจจนแจ่มแจ้งแล้วก็ย่อมที่จะไม่หลงทางไม่หลงทิศดำเนินไปบนเส้นทางที่ถูกต้องได้ดังที่มีคำถามเกิดขึ้นว่าจะเดินการจะเดินนั้นให้อานาปานสติภิกษุทั้งหลายอานาปานสติเจริญได้มากต่อไปมากมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่อย่างไรเล่าอย่างไรแล้วก็ทั้งปวิตาภิกขเวอานาปานสติกทั้งบุริกตามาโพโรติมานินิสังสาก็ตั้งก็เป็นคำถามก็ตั้งกถินี่เป็นคำถามทันทีตั้งคำถามขึ้นโดยจะตั้งเองด้วยพระองค์เองก็ตอบทรงสัตย์ตอบเพื่อเราต้องลำดับจิตตามตามลำดับอิทะภิกขเวภิกขุภิกษุทั้งหลายอิทะภิกขเวภิกขุภิกษุทั้งหลายในพระธรรมวินัยนี้ รัญจกโตวาลุกขมุรกตสุญญกตโตวาอรัญญกป่าลุกขมุระก็โคนต้นไม้สุญญกระสุญญาการก็เรือนร้างบ้านร้างที่สงบสงัดทั้งหลายนั่นคือสถานที่ที่เธอพึงเข้าไปควรจะเข้าไปสู่สถานที่ดังกล่าวนั้นเพื่อเจริญอัตปานสติหรือเจริญสติปัฏฐานเมื่อไปถึงแล้วได้สถานที่ดังกล่าวแล้วทรงตรัสแสดงบอกกรรมฐานก็ควรการประพฤติปฏิบัติในการพัฒนาทางจิตว่านิสิตติปลังกังอภุจิตวาถ้ามึงนั่งลงนั่งคูบันหลังรูปขาเก้าอุชุงกายปณิทยะตั้งกายตรงอุชุงกายะกายตั้งตรงขึ้นปริมุขขังสติงุปทาปิตวามีสติอยู่เฉพาะหน้าโสสตวะอัสสสติสตปัสสะสติเธอมีสติจากหายใจเข้ามีสติจากหายใจออกไม่กำหนดจดจ่อต่อเนื่องอย่าได้ขาดตอนในการกำหนดลงไปที่ลมคูนั้นนะลมคูนั้นอย่าได้ขาดตอนนี่คือการปริกรรมปริกรรมมากก็คือการเตรียมเบื้องปริกรรมหรือบุพกรรมการเตรียมการกระทำเตรียมการเตรียมเนี่ยเบื้องต้นในการเตรียมการกระทำมีความเตรียมพร้อมเตรียมบุพกรรมที่ควรทำหรือปริกรรมเริ่มต้นแต่ปริกรรมไม่ใช่เราไม่ใช่คำว่าบริกรรมมาท่องเราใช้ผิดความหมายกันก็บอกบริกรรมสิบริกรรมคือปริกรรมบาลีเบื้องต้นในการกระทำที่ควรเตรียมพร้อมเราต้องเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่การเจริญอัตตปานสติและการเจริญสติปัฏฐาน4พูดได้ทั้ง2อย่างเป็นการเจริญสติปัฏฐาน4ในบัพพาของอัตตปานสติถ้าพูดได้ถูกเช่นนั้นเพราะอัตตปานสติทั้ง16ขั้นนี้จะยงใหญ่ครบสมบูรณ์ในสติปัฏฐาน4จึงกล่าวว่าอานาปานสติเจริญมากทำให้มากยังไม่สติปัฏฐานสี่นั้นมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่มีความสมบูรณ์มีความสมบูรณ์ให้ถึงพร้อมด้วยสติปัฏฐานสี่
สติเราก็กำหนดยึดลมคู่นี้การให้กายตั้งตรงประกอบความเพียรชอบอยู่ทุกขณะจิตให้มีการกำหนดจดจ่อต่อเนื่องอยู่ที่ลมคู่นี้ไม่ขาดตอนยังมีการกระทำความเปลี่ยนชอบยังมีการมีสติชอบแล้วก็เจตความตั้งมั่นชอบขึ้นอันสมาวายาสมาติสมาสมาธิในองค์ธรรมทั้ง8ในอริยมรรคที่6ที่7ที่8ก็จะดำเนินไปเพื่อพัฒนาจิตนั้นไปในทุกขณะก็หมายถึงการพัฒนาจิตนั้นอยู่บนอริยมรรคองค์ธรรมทั้ง8เพราะการดำริชอบความเป็นชอบนั้นย่อมประกอบอยู่ในขณะนี้และวิรติเจตสิกทั้ง3งดเว้นเด็ดขาดจากการทำบาปถึงพร้อมในศีลเป็นในอริยมรรคศีลในมรรคก็คือสัมปวจาสมากัมมันโตสมาอาชีวะถึงพร้อมในนบัดนี้มรรคก็จะเดินอยู่มันเกิดเดินจนกว่ามรรคเนี่ยมรรคะเนี่ยจะสำแดงประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดเป็นอริยมรรคอริยผลแล้วก็ฝึกฝนตรงนี้กันเมื่อสติเราถึงพร้อมอยู่ที่การกำหนดอยู่ที่ลมคู่นี้อย่างต่อเนื่องก็จะเกิดประสิทธิภาพของสติขึ้นประสิทธิภาพนี้ยังให้เกิดการรู้ชัดในสิ่งที่กำหนดรู้นั้นพระเจ้าก็เริ่มต้นก็ให้เราปฏิบัติเข้าสู่ขั้นที่หนึ่งท่านที่กล่าวไปแล้วเมื่อหายใจเข้ายาวเพิ่งรู้ชัดมีสติกำหนดอยู่ที่ลมหายใจคู่นั้นและรู้ชัดว่าลมหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็สติกำหนดอยู่ที่ลมคู่นั้นรู้ชัดว่าลมหายใจคู่นี้กำลังเป็นลมหายใจที่ออกยาวเข้ายาวออกยาวดีคังวะอัสสะสันโดสันโตดีคังอัสสะสามิติปชานาติดีคังวะปัสสะสันโตดีคังปัสสะสติปชานาติปชานาติคือรู้ชัดในลมหายใจคู่นี้ที่หายใจเข้ายาวหายใจออกยาวในบัดนี้ไม่ต้องไปตกไปแต่งธรรมชาติลมหายใจเป็นอย่างก็เป็นเช่นนั้นรู้ชัดในลมคุณนั้นยาวขนาดไหนก็ขนาดนั้นยาวก็มันหายไปตามกาลเวลายาวมากก็หายใจเข้าไปนานยาวน้อยหน่อยก็หายใจสั้นลงสั้นลงเวลาก็สั้นลงสั้นลงเราไม่ต้องวิ่งตามลมหายใจนั้นให้ดูการเคลื่อนไหวที่โดยใช้เวลาเป็นเครื่องวัดกำหนดรู้อยู่ที่ปากรู้จมูกหรือริมฝีปากบนแต่รู้ทั่วถึงณขณะนั้นลมหายใจที่เข้าไปแล้วก็ออกมาต่อไปเราก็จะเห็นลมหายใจคู่นั้นมีการเข้าแล้วออกที่เร็วขึ้นเวลาก็สั้นลงสั้นลงแล้วลมหายใจนั้นสั้นลงสั้นลงสั้นลงสิ่งที่ได้คือสมาธิความตั้งมั่นของจิตหรือประสิทธิภาพของสติที่มีความรู้ชัดขึ้นกำหนดได้รู้ชัดในวัตถุที่กำหนดรู้นั้นคือลมหายใจคู่นั้นสติตัวนี้มีปัญญาประกอบเกิดขึ้นเพราะสติตัวนี้ย้ายจิตนั้นตั้งมั่นในอารมณ์หนึ่งย้ายเกิดปัญญาขึ้นปัญญาตัวนี้อยู่ในรูปของสัพพัญญารู้ทั่วถึงอย่างบริบูรณ์รู้อย่างบริบูรณ์รู้ทั่วถึงอย่างบริบูรณ์ในประการต่างๆขณะที่ประกอบความเพียรชอบอยู่
ควบคุมอยู่การทำงานทั้งสติสัมปชัญญะวิริยะก็จะทำอยู่ตลอดเวลาในรูปของอัตตปีสัมปชัญญะและสติมาเพื่อจิตนั้นมีกำลังแน่วแน่อยู่การทำงานดังกล่าวนี้ให้ไปคล้องในอารมณ์รักชังในโลกนี้แต่ออกไปคล้องต้องสติมันอ่อนตัวก็เรากลับมาเพิ่มกำลังของสติและความเพียรชอบให้ยิ่งขึ้นจนเห็นชัดในลมคู่นี้ที่เปลี่ยนแปลงไปและความรู้ชัดที่เกิดขึ้นนี้นั้นเกิดขึ้นจากจิตที่มีความตั้งมั่นด้วยสติกำกับกำหนดจดจ่อต่อเนื่องอยู่ที่ลมคู่นี้ให้จิตนั้นเข้าถึงก็เป็นอารมณ์หนึ่งสวยอารมณ์หนึ่งในขณะที่กำหนดรู้ที่ลมคู่นี้เป็นการเข้าถึงอารมณ์ที่ประจักษ์กิเลสคือนิวรณ์ห้าความรู้ชัดก็เกิดขึ้นจิตสะอาดขึ้นปัญญาก็แสดงอาการในรูปของสัมปชัญญะแสดงประสิทธิภาพมากขึ้นจนสามารถรู้ตัวถึงลงไปในกายนี้สัพพกายะปฏิสังเวดีอัสสัสสิสมิติสิกติปัสสัสสิสมิติสิกติเปลี่ยนปัจจันติเป็นสิกติเธอเพิ่งศึกษาสำเนียกสังเกตเห็นสิ่งหนึ่งที่กำหนดรู้ลงไปนั้นด้วยสติที่กำหนดลงไปนั้นก็เห็นเรื่องของกายนี้เพราะลมเนื่องอยู่ที่กายกำหนดอยู่ที่กายก็เห็นกายแต่เห็นตามในยากของลมอันเป็นส่วนหนึ่งของกายนี้แสดงความเป็นกายนี้เห็นไปจากความเห็นไปจากตัวลมหายใจคู่นี้เป็นนิมิตแห่งกายนี้แล้วลมหายใจเข้าไปสภาพแห่งกายสังขารเป็นอย่างไรความปรุงกายขึ้นจากลมนั้นเมื่อเข้าไปแล้วมีสภาพเป็นอย่างไรเราก็รู้ตัวถึงกายสังขารกับลมที่เนื่องอยู่ในกายนั้นให้รู้ตัวถึงลมที่เนื่องลงไปในกายนั้นทุกขณะที่หายใจเข้าหายใจออกแล้วมันเกิดภาวะธรรมเกิดสภาพธรรมอย่างไรก็รู้ทั่วถึงรู้ตามความเป็นอย่างนั้นมันเกิดอย่างไรก็รู้อย่างนั้นในทุกลมหายใจเข้าออกที่สติต้องไม่ขาดตอนก็จะเห็นความสงบความระงับของลมอันนึงอยู่ในกายนั้นปรากฏให้จิตนั้นยกสู่อารมณ์และก้าวสู่เบิกบานเกิดความสุขความสงบขึ้นเกิดองคุณของสมาธิความตั้งมั่นของจิตที่ประจักษ์นิวรณ์ให้เกิดความใสสะอาดขึ้นในการเจริญสติอย่างต่อเนื่องในสี่ขั้นตอนที่รู้ตัวถึงกายนี้เห็นความสงบระงับของกายสังขารนี้เป็นการจบสิ้นการรู้กายในกายในดับบัดนั้นเพื่อยกจิตขึ้นสู่เพื่อยกระนำดับแห่งการเจริญสติขึ้นสู่เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานโดยจับเอาตัวปิติคืออารมณ์ที่จิตเข้าถึงจนเกิดความตั้งมั่นมาเป็นการที่ตั้งของสติเป็นที่รู้ของจิตที่เรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานและกำหนดรู้ตัวถึงปิติความเบิกบานทุกลมหายใจเข้าออกปิติปฏิสังเวทีอัสสัสสิสามิติปัสสัสสิเสพสิสิกติเหมือนกันจากกายก็มันดูมากำหนดรู้ตัวถึงรู้ตัวถึงในปิตินั้นหรือความเบิกบานหรืออารมณ์ที่จิตเข้าถึงขนาดนั้นรู้พร้อมเฉพาะแปลว่ารู้พร้อมเฉพาะปฏิสังเวดีรู้พร้อมเฉพาะพุทธเจ้าจะรู้ทั่วถึงปิติที่เกิดขึ้นขณะนั้นที่จิตเข้าถึงอารมณ์หนึ่งอารมณ์นี้เรียกว่าเวทนาเวทนานี้เป็นฝ่ายกุศลธรรมปิตินี้เป็นฝ่ายกุศลธรรม
ปิติเป็นเจตสิกธรรมฝ่ายกุศลสุขเป็นเจตสิกธรรมฝ่ายกุศลเพราะเกิดขึ้นจากจิตที่สงบระงับกิเลสกุศลธรรมกุศลจิตเกิดขึ้นก็อาศัยจิตที่เป็นกุศลนี้สงบระงับเกิดสติปัญญากำหนดรุ่งไปในสิ่งที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับจิตนั้นคืออารมณ์นั้นให้รู้ตัวถึงอารมณ์หรือความรู้สึกที่จิตนั้นเข้าถึงอยู่นั้นและรู้พร้อมเฉพาะรู้ทั่วถึงสภาพแห่งจิตที่มีความปรุงจิตจิตปรุงอยู่ทุกขณะนั้นอารมณ์นั้นปิติสุขนั้นปรุงจิตอย่างไรก็รู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นทุกลมหายใจเข้าออกจิตตะสังขาราปฏิสังเวทีอัสสสิสมิติปัสสสิสมิติสิกติจนเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาที่เกิดขึ้นจากการเจริญสติก็เห็นความเกิดความดับเห็นความสงบระงับของจิตตสังขารอารมณ์ที่ปรุงแต่งจิตปิติสุขที่ปรุงจิตสงบลงความสงบลง ก็คือรวมลงเป็นสมาธิที่มีการเข้าสู่เป็นเอกคตาจิตมีอุเบกขาอารมณ์เป็นที่ตั้งก็เห็นแสดงให้ความสงบระงับเกิดขึ้นของจิตที่เข้าถึงในอารมณ์นั้นความสงบกับความระงับเกิดขึ้นตรงนี้ก็ต้องเห็นความสงบความระงับของจิตสังขารและปรากฏการที่ส่งสืบต่อก็คือจิตที่ตั้งมั่นอย่างเป็นกลางกลางเป็นอุเบกขารมณ์ที่เป็นปัญญามีสติปัญญาควบคุมปรากฏตื่นรู้อยู่ในความตั้งมั่นนั้นที่สามารถพัฒนาจิตนั้นไปตามลำดับแห่งปัญญานั้นได้จึงเป็นต้องสมถะและวิปัสสนาประกอบควบคุมควบคู่กันไปในการพัฒนาจิตในณขณะนี้ตามวิธีตามแนวการประพฤติปฏิบัติทำปฏิบัติของสติปัฏฐาน4ในอนัปปานสติที่ประชุมสมถะวิปัสสนาพร้อมกันในทุกขณะจิตอันเป็นธรรมะที่อัศจรรย์ยิ่งและทุกขณะจิตนั้นที่มีปัญญาประกอบเกิดขึ้นณบัดนี้จึงไม่ใช่อยู่ที่สมาธิที่เป็นกลางกลางแล้วสงบเฉยอยู่แต่เป็นการมีปัญญาทุกขณะที่สติกำหนดรู้ที่ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้ารู้ทั่วถึงจิตหายใจรู้ทั่วถึงจิตอาการรู้นี่มากขึ้นยิ่งขึ้นมีกำลังมากกว่าความตั้งมั่นมีกำลังมากกว่าสมาธิจึงจะทำปัญญาได้ถ้าสมาธิมีกำลังความต้องไม่มีกำลังมากกว่าก็จะอยู่ที่สมถะแต่ถ้าปัญญาประกอบเกิดขึ้นสมบูรณ์มีกำลังเหนือกว่าสมาธิก็เป็นวิปัสสนาจิตก็จะไปสู่วิถีของวิปัสสนายิ่งขึ้นมากขึ้นสมารถพัฒนาจิตนั้นให้เข้าถึงองค์คุณธรรมทั้งอิทธิบาทธรรมอินทรีย์พละโพชฌงค์ได้อย่างสมบูรณ์ในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นไปตามลำดับของสติที่กำหนดอยู่ที่ลมคู่นี้ให้ใจเข้ารู้ทั่วถึงจิตให้ใจรู้ทั่วถึงจิตก็รู้ทั่วถึงจิตหรือรู้พร้อมเฉพาะจิตขณะนั้นจะเป็นเรื่องละเอียดและปราณีตขึ้นอยู่กับภูมิรู้ภูมิธรรมของการเจริญสติในทุกขณะจิตในทุกขณะจิตที่กระทำอยู่ขณะนั้นว่ามีภูมิรู้ภูมิธรรมขนาดอยู่ในลำดับใดก็สามารถพัฒนาจิตไปตามลำดับนั้นด้วยภูมิรู้ภูมิธรรมนั้นเพื่อนำไปตามทำนองครองธรรมนั้นให้มันพัฒนาด้วยปัญญานำสติให้เกิดความให้เกิดคุณธรรมถึงพร้อมได้มีความตั้งมั่นในคุณธรรมคือความตื่นรู้ความตื่นรู้ยังมีสติปัญญาและความตั้งมั่นแสดงความเป็นจิตในลักษณะจิตนะในลักษณะจิตณขณะนี้ในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานในบริบทของอนัปปานสติจนสามารถที่จะเรื่องนอกจากทำให้จิตตั้งมั่นยังมีความตื่นรู้ประกอบด้วยสติปัญญามีปัญญาควบคุมสติแล้ว
ปัญญาคุมสติเป็นเรื่องของสติโพชฌงค์7เกิดขึ้นตรงนี้และสมัติเรื่องจิตจากอารมณ์เรื่องรู้ออกจากจิตเห็นแจ้งจริงในอารมณ์และจิตคือรูปนามขันธ์5เห็นความเกิดความดับเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเกิดและการดับนั้นการรู้การเห็นตามความเป็นจริงตรงนี้จึงไปประชุมธรรมในเรื่องของอนิจจานุปัสสีวิรคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีปฏิสิกานุปัสสีในธรรมนุนุปัสสนาสติปัฏฐานจนจบครบสิบหกขั้นตอนตามลำดับแห่งการตำรับแห่งการเจริญสติสั่งสมสติตามลำดับของการหายใจเข้าออกอย่างบริบูรณ์ไม่ขาดตอนเป็นตามที่เจ้าทรงสั่งสอนย่อมยังโลกนี้สว่างเหมือนพระเจ้าโกศเหมือนพระจันทร์กลัวจรออกจากมิฉะนั้นก็ย่อมบรรลุถึงซึ่งวิชาวิมุตติการถึงซึ่งวิมุตติเกิดวิมุตติญาณทัศนะรู้ว่าบัดนี้ถึงแล้วซึ่งความดับทุกข์รู้แล้วสิ่งที่ทำให้แจ้งแล้วจิตนี้เจริญได้มากแล้วรู้ได้ถึงซึ่งความดับทุกข์อย่างแท้จริงสิ่งที่ทำให้แจ้งได้ทำให้แจ้งแล้วอยู่ตรงนี้ทั้งหมดแล้วเราก็เคารพทำไปตามลำดับอันที่ยกมากล่าวพอแล้วก็อยากกล่าวพอย่อๆให้เข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมก็เหมือนการนั่งสอนจิตตัวเองถ้าเราจะสอนจิตได้เนี่ยพระเจ้าตรัสว่าไม่มีอะไรที่ยิ่งไปกว่าการอบรมจิตตถาคตไม่เห็นสิ่งใดยิ่งไปกว่าการอบรมจิตยิ่งคือมีประโยชน์ให้ประโยชน์ยิ่งใหญ่ถ้ากับการอบรมจิตเพราะจิตที่อบรมนั้นจะให้ประโยชน์อันใหญ่หลวงย่อมนำประโยชน์มาให้อันย่อมนำประโยชน์มาให้ให้ประโยชน์อันใหญ่หลวงการจะอบรมจิตได้ต้องมีความรู้ความเข้าใจเมื่อเราขับรถไปแล้วก็จดจำแผนที่เส้นทางได้แล้วก็ดำเนินไปตามที่เราจดจำหมายรู้มาถูกต้องอาศัยการเรียนรู้ก็เพิ่มประสบการณ์เพิ่มความรู้ความเข้าใจมากขึ้นมากจนชำนิชำนาญการขับเคลื่อนไปตามเส้นทางนั้นจนบรรลุผลถึงที่สุดเองที่หมายนั่นก็เราก็ต้องจำหมายรู้ได้ทั้งหมดไม่ใช่มานั่งก็ซื้อบื้ออยู่มั้ยนั่งไปไหนก็นั่งติดอยู่งั้นแล้วต่อไปก็นั่งโอ้อวดเรื่องอื่นกันโอ้อวดเรื่องจีวรบ้างโอ้อวดเรื่องฉันบ้างโอ้อวดเรื่องศีลสนะบ้างโอ้อวดเรื่องวินัยบ้างเรื่องศีลบ้างมันออกนอกทางกันไปหมดสุดท้ายมันไม่ได้ปฏิบัติให้มันถูกต้องตามในฐานะความเป็นพระกรรมฐานพระวิปัสสนาพระปฏิบัติพระปฏิบัติเนี่ยต้องจดจำหมายรู้แม่นยำเข้าใจบอกกล่าวเพื่อนผู้ฟังได้สาธมิกได้สั่งสอนบอกกล่าวญาติโยมได้ไม่จนก็ปฏิบัติอยู่เช่นนั้นและต้องปฏิบัติทุกค่ำทุกคืนทุกเวลาจนเกิดความรู้เข้าใจยิ่งขึ้นธรรมะข้อเดียวกันจะรู้แจ่มแจ้งยิ่งขึ้นเมื่อทำปฏิบัติมากขึ้นจิตใสสะอาดเท่าไหร่ก็รู้มากเท่านั้นสิกติการสังเกตการศึกษาความสำเนียกก็จะชัดเจนรู้แจ่มแจ้งทั่วถึงมากจนที่สุดหมดจดเลยรู้อย่างหมดจดเป็นความรู้นำไปสู่หมดจดจากความเศร้าหมองจากกิเลสการเจริญสติที่ต่อเนื่องเนี่ยให้ผลยิ่งมีผลยิ่งมีอานิสงส์ยิ่งแม้ธรรมดาเนี่ยกิเลสของเราก็จะบางลงคือการที่จิตเราเอายกจิตขึ้นมาเหนืออำนาจของไม่ก่อเกี่ยวกับกิเลสคือนิวรณ์ได้
มันมีผลมากต่อการดำรงอยู่ในฐานะของบรรพชิตหรือภิกขุในพระศาสนานี่อันต้องปฏิบัติอยู่ตลอดไม่ขาดต่อการเจริญสติลมหายใจคู่นี้ไม่ใช่เพิ่งไปซื้อไปหามาจากที่ไหนเป็นสมบัติที่อยู่กับชีวิตของเราอยู่แล้วไม่ลักไม่ขโมยใครด้วยถูกต้องพระเจ้าจะให้มีสติที่ลมคู่นี้อันนึงอยู่กับกายนี้อย่าขาดอย่าทิ้งเราก็จะได้สมบัติอันใหญ่คือปัญญาจึงไม่มีสิ่งกรรมฐานกองใดที่ยิ่งไปกว่าอนาปานสติจริงๆแต่ต้องทำจริงๆต้องเจริญจริงๆให้สตินั้นมีกำลังจริงๆเกิดประสิทธิภาพจริงๆจนสามารถกำหนดและรู้ทั่วถึงในสิ่งที่กำหนดนั้นได้กำหนดและเกิดรู้ทั่วถึงในสิ่งที่กำหนดรู้นี้ก็เป็นผลในการกำหนดนั้นก็คือปัญญารู้นี้ขณะกำหนดนั้นประกอบความเพียรชอบก็สร้างปัญญาชอบที่เกิดขึ้นนำปัญญาชอบนั้นมาพัฒนาจิตออกมาจากความรู้ผิดเห็นผิดทั้งหมดให้สะอาดหมดจดโดยการถอนซึ่งตัณหาอุปาทานพัฒนาอุปาทานสิ้นไปความรู้ผิดมันเป็นย่อมสิ้นไปนี่เป็นธรรมชาติที่เรียกว่าธรรมะประชุมแล้วก็อริยสัจธรรมสี่ประการความดับทุกข์อยู่ตรงนี อานาปานสตินอกจากมีผลยิ่งต่อการที่ไปเพื่อกำจัดกิเลสให้สิ้นไปแล้วนั้นสิ่งสำคัญอันหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นผลก็คือความนุ่มนวลของจิตความคิดที่ปราณีตมนสิการละเอียบคายอยู่ในสมนสิการนี่ก็จะเกิดขึ้นตรงนี้และพระภิกษุรูปนั้นหรือบทสุภาษิกาคนนั้นๆก็จะมีความประณีตเกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตจะคิดจะพูดจะทำเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งหมดความหยาบทางกายวาจาความหยาบทางจิตก็จะค่อยๆสิ้นไปเพราะกายวาจาและจิตจะบริสุทธิ์จะสำรวมลงสงบลงและบริสุทธิ์สดใสยิ่งขึ้นนี่คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตของทุกคนให้กระแสชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไปจากดีจากเลวมาเป็นดีจากหยาบเป็นละเอียดจากที่เป็นปราณีตจากไม่สะอาดเป็นสะอาดเป็นบริสุทธิ์มันเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลาทุกขณะจากถาวรหรือไม่ถาวรก็อยู่กับการกระทำอย่างต่อเนื่องจนได้เห็นผลเป็นผลจริงๆเราเห็นว่าชีวิตเราเปลี่ยนแปลงได้จริงๆด้วยการเจริญสติปัฏฐานในบัพพะก็อานาปานสติแม้ในบัพพะอื่นก็มีประโยชน์มหาศาลซึ่งต่อไปคืนต่อไปเขาจะนั่งคุยเช่นนี้พูดคุยไปบรรยายไปปฏิบัติปฏิบัติไปพระรูปใดภิกษุรูปใดสนใจก็ปฏิบัติไม่เข้มแข็งก็หลับไปเหตุการณ์ได้ประโยชน์กับคนที่ปฏิบัติไปที่อย่างน้อยๆก็ได้กล่าวผู้จะทำทุกคำคืนนั้นมีย่อมเป็นมงคลยิ่งตั้งแต่ผู้แสดงผู้กล่าวผู้ฟังเมตตารักทั้งหลายที่เขาเคารพธรรมเขาก็ยืนฟังธรรมอยู่ในที่อันควรผ่านจรมาก็ประนมมือสักการะบูชาธรรมเห็นพระภิกษุนั่งปฏิบัติธรรมทุกค่ำคืนท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นท่ามกลางความร้อนที่ร้อนจัดอยู่ในที่ซึ่งสงบสงัดต่างๆก็มาสาธุการในเท้าจตุโลกโลกบาลทั้งสี่ท่านจรไปผ่อนจรมาปั่นไปผ่านมาเรียนด้วยทิพยเนตรทั้งหลาย
ก็ยกมือขึ้นสาธุการเมทัสสกะเทวราชเมื่อออกมาจากเมื่อได้สอดส่องเห็นหรือออกมาจากที่ประทับอยู่นั้นเมื่อได้เห็นได้รู้ก็จะยกมือขึ้นจะกระทำวันกระทำการอภิวาทวันทาอภิวาทหรืออัญชลีขึ้นระหว่างอกหรือวันทาหรืออภิวาทตามฐานะนั้นๆแต่ท่านกระทำและเปล่งสาธุการเช่นเดียวกันพระทัศกัดสาธุการเทพดาทั้งหลายที่แวดล้อมในชั้นนั้นก็ได้ยินเสียงก็รู้ก็สาธุการสาธุการสักการไปทั่วเป็นการที่มีการประพฤติปฏิบัติจริงๆของพระภิกษุผู้ทรงศีลทั้งหลายบรรพชิตทั้งหลายแม้อุปสุปสิกาทั้งหลายนั้นย่อมเป็นที่ยินดีของเทพดาอารักษ์ทั้งหลายเขาก็จะก้าวมาสู่ความเป็นสหายเป็นมิตรมาเกื้อกูลกันตามกำลังดุจหมู่ชนทั้งหลายที่ปรารถนาซึ่งการคบค้ากับบัณฑิตทั้งหลายก็ย่อมเข้ามาในสำนักมากขึ้นดังการเจริญสติเนี่ยปัฏฐานมีคุณมากมีอานิสงส์มากและเชื่อมโยงความเกี่ยวข้องไปทุกภาวะภพภูมิที่ตั้งมั่นอยู่ในความเป็นผู้มีสมาธิโดยเฉพาะสมาธิในพุทธศาสนานี้คือสมาธิในปาริยสัจธรรมที่เจ้าตรัสรู้แสดงไว้ดีแล้วโดยตัวเทียบแต่เหล่านั้นเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ก็ได้สดับตับฟังพระธรรมเทศนาได้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่ได้ฟังนั้นและได้ผลกุศลผลบุญนั้นไปตามลำดับแห่งการปฏิบัตินั้นได้เข้าถึงฐานะที่ดีมีความประเสริฐอยู่ในฐานะนั้นนั้นเพราะก็ได้บูชาธรรมเช่นนี้แล้วก็ได้เห็นหมู่ชนที่ไม่มากนักยังบูชาธรรมอยู่ในโลกที่ร้าวร้อนด้วยเพลิงของกิเลสด้วยความทุกข์ก็จึงสาธุการเพราะเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากขึ้นที่พวกเขายินดียิ่งเพราะก็รู้เขาจะเชื่อว่าวันนี้สวรรค์จะไม่ว่างจากการอุบัติเกิดขึ้นของเทพบุตรเทพธิดาเพราะยังมีหมู่ชนทำความดีอยู่ในโลกของมนุษย์เราทั้งหลายยังไปสู่สำนักนั้นกันเถิดไปบูชาอารักขาไปดูแลให้ท่านเหล่านั้นได้ประพฤติธรรมอย่างสมบูรณ์เพราะเราทั้งหลายได้มีส่วนในบุญกุศลนั้นเถิดผู้รู้ท่านก็กล่าวว่าแม้อากาศเทวดาทั้งหลายภูมิเทวดาทั้งหลายเราเทวดาทุกภพภูมิยักษ์นาคราชผู้ทรงอิทธานุภาพทั้งหลายที่มาแล้วก็ดีที่อื่นยังไม่มาก็ดีขอท่านเหล่านั้นเมื่อได้รับทราบท่านที่มาแล้วได้รู้ได้เห็นได้ทราบและกระทำการอนุโมทนามีส่วนในบุญกุศลนี้เถิดและบอกกราบถึงเทพดารักเหล่านั้นในทุกภพทุกภูมิที่ไม่ได้มาไม่ได้เห็นว่าท่านได้อนุโมทนาด้วยเถิดและญาติมิตรของข้าพเจ้าทั้งหลายที่ได้ร่วงรับไปแล้วในฐานะของมนุษย์บัดนี้ไม่ทราบอยู่ในภพภูมิใดหากท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นจนได้บอกกล่าวญาติมิตรของข้าพเจ้ามีบิดามารดาเป็นต้นถ้าตายไปแล้วก็บิดามารดาของข้าพเจ้าพี่น้องข้าพเจ้าที่ตายไปแล้วนั้นที่ตายไปในตายไปพรากไปชาติไปเป็นมนุษย์นี้ไม่ว่าอยู่ในภพภูมิใดก็ได้อนุโมทนาเถิดถ้าเขาอยู่ในที่ทุกข์ก็พ้นจากความทุกข์และอยู่ในที่สุขสุขยิ่งขึ้นไปก็สัตว์เราจะมีความสุขเถิดก็สัตว์ทั้งหลายมีความพยาบาทความเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยก็สัตว์ทั้งหลายมีความคับแค้นใจความทุกข์ใจเลยก็สัตว์ทั้งหลายมีความสุขกายสุขใจปราศจากทุกข์ไปทั้งปวงเถิดก็สัตว์ทั้งหลายมีเวรเกียรติกันและกันเป็นผู้ดำรงชีพจะเป็นสุขทุกเมื่อเถิดก็สัตว์ทั้งสิ้นนั้นจะมีส่วนได้สวยบุญที่ข้าเจ้ากระทำความเพียรแล้วในบัดนี้เถิดแล้วก็จบสมบูรณ์คำคืนนี้กราบพระ